คนร้ายขโมยรถตำรวจทางหลวงทนายดังยันไม่ผิดฐานลักทรัพย์วันที่26กันยายน2564เพจ a ฟ e b o o k ดาวแปดแชกได้โพสต์ข้อความมีคนร้ายขโมยรถยนต์ราชการสายตรวจตำรวจทางหลวงเพื่อหลบหนีสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุระบุว่าคนร้ายขโมยรถตำรวจทางหลวงวันที่26กันยายน2564 รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลักรถบัสโดยสารจากพื้นที่อำเภอบางพระจังหวัดฉะเชิงเซาหลังรับแจ้งเหตุตำรวจทางหลวงฉะเชิงเซาตรวจสอบ GPS ติดตามรถบัสคันดังกล่าวพบจอดอยู่ในพื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยาได้รับการประสานจึงเดินทางมาตรวจสอบจุดที่พบรถบัสโดยสารจอดอยู่ โดยตำแหน่งที่ GPS ระบุพบเพียงรถบัสจอดแต่ไม่พบผู้ขับขี่ระหว่างที่ตรวจสอบปรากฏว่ามีบุคคลขึ้นไปบนรถจนสายตรวจทางหลวง1108ขับออกไปจนกระทั่งตำรวจสายตรวจทางหลวงอีกคันขับไล่ติดตามจนกระทั่งบุคคลที่ขับรถจนสายตรวจทางหลวง1108ขับรถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนแล้วบุคคลดังกล่าวออกมาจากรถพยายามหลบหนี ตำรวจทางหลวงที่ขับไล่ติดตามจึงควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวทราบชื่อคือนายประสิทธิ์อายุ38ปีก่อนนำตัวไปสอบสวนเบื้องต้นจากการสอบสวนนายประสิทธิ์รับว่าใช้สารผิดกฎหม,มายมาก่อนหน้านี้ตำรวจจึงนำตัวไปตรวจหาสารและพบมีสารผิดกฎหมายในร่างกาย จึงแจ้งข้อหาลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ในเวลากลางคืนและข้อหาเกี่ยวกับการใช้สารผิดกฎหมายอีกหลายความผิดรายงานข่าวแจ้งว่าจากการตรวจสอบประวัติการต้องโทษคดีอาญาพบว่านายประสิทธิ์เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์แล้วหลายคดีตำรวจนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสบพบางปะอินดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมานายเดชากิติวิทยานันทายความชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ทนายคลายทุกข์ระบุว่าขโมยรถตำรวจเพื่อหลบหนีไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ที่ผ่านมาสารดีกาเคยตัดสินดีกาที่7880-2547ทับว่าจำเลยที่2มีเจตนาใช้รถจัก,กรยานยนต์ของผู้เสียหายที่4เป็นยานพาหนะหลบหนีเท่านั้น หาได้มีเจตนาเอาไปโดยทุจริตไม่จึงไม่มีความบิดฐานลากทรัพย์รถกับกระยานยนต์เทียบเคียงได้กับคดีนี้